คนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ต้องทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์เพราะลูกไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์เพราะภรรยาไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์เพราะสามีและคนที่ไม่ได้ประกอบความชั่วไว้ก็ไม่ต้องทุกข์เพราะผลความชั่วจะตามสนองลุงโตนี่แกอยู่วัดใต้มานานก่อนที่พวกเด็กวัดรุ่น คุณพิชัยนี่จะเกิดติกเรื่องนี้คุณพิชัยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนี้เป็นเด็กวัดอยู่วัดใต้เนี่ยก็รู้จักลุงโตตอนนั้นแม้พระในวัดบางองค์ก็ไปรู้เหมือนกันว่าลุงโตคนนี้มาจากไหนหรือว่าอาศัยอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อไหร่มีสมภารองค์เดียวที่พอจะรู้เรื่องของลุงโตดีกว่าใครท่านเคยเล่าว,ว่าลุงโตเนี่ยเข้ามาอยู่วัดใต้เมื่อตอนที่ท่านเป็นสมภารใหม่ๆก็ไม่น้อยกว่ายี่สิบกว่าปีแล้ว แกไม่ใช่คนพื้นบ้านทางนี้หรอกลุงโตเป็นคนจรจัดมาจากต่างเมืองอยู่ๆวันหนึ่งก็พโพลูเข้ามาในวัดแล้วก็บอกกับอาจารย์ว่าเป็นคนอนาถาไม่มีญาติพี่น้องแม้กระทั่งที่ทำมาหากินทรัพย์สินอื่นๆก็ไม่มีมีแต่แรงซึ่งพอที่จะทำงานได้ก็ขออาศัยอยู่ในวัดด้วยเพื่อช่วยงานในวัดแล้วแต่ท่านจะใช้หรือว่าเท่าที่แกจะพอทำได้ แล้วท่านก็สังเกตดูตั้งแต่อยู่มาก็เห็นว่าเป็นคนดีไว้วางใจได้ทีเดียวเพราะว่าลุงโตนี่ช่วยวัดหลายอย่างทั้งเรื่องขวาดวัดถางหญ้างานทุกอย่างแกไม่เคยดูได้ลุงโตเป็นคนขยันแล้วก็มีนิสัยซื่อสัตว์หลวงพ่อก็เมตตาและสงเคราะห์ให้เงินใช้สอยเพื่อซื้อเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็สิ่งจําเป็นอื่นๆโดยลุงโตไม่ต้องลําบากขาดแคลนสําหรับพวกเด็กวัดนี่ก็ไม่มีใครเกลียดลุงโตเลย เพราะว่าลุงโตดีและรักเด็กวัดทุกคนเหมือนกับเป็นลูกหลานของแกเองอาหารที่เหลือจากพระฉันแล้วนี่ลุงโตจะช่วยจัดแบ่งดูแลให้พวกเด็กวัดได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญจนทั่วกันแล้วเหลือจากที่เด็กวัดกินแล้วเนี่ยลุงโตถึงจะกินทีหลังหมาแมวในวัดลุงโตก็เลี้ยงให้กินอิ่มทั่วกันทุกวัน เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เด็กวัดเลยที่รักลุงโตแม้หมาแมวในวัดต่างก็รักลุงโตกันทุกตัวงานของเด็กวัดซึ่งจะต้องทําเช่นกวาดถูกุฏิพระล้างถ้วยล้างชามลุงโตก็เข้าช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของเด็กวัดลงเยอะเด็กวัดคนไหนเจ็บไข้ลุงโตก็จะเอาเป็นทุระดูแลพยาบาลอย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่ไม่เคยดุด่าเด็กวัดเลยมีแต่สอนอ่า คุณพิชัยบอกว่าลุงโตนะ่ะสอนให้พวกเราขยันเรียนหนังสือแล้วก็ท่องบทสวดมนต์โดยมักจะพูดกับพวกเราอยู่เสมอว่าขยันไว้เธอหลานเอ้ยไม่เสียหายเปล่ารอกต่อไปจะได้ดีเองทงทั้งที่ตอนนั้นพวกเด็กวัดก็ไม่รู้หรอกว่าได้ดีอะไรแต่เด็กวัดก็ถือว่าลุงโตคล้ายกับญาติผู้ใหญ่ของทุกๆคนแล้วก็ต่างรักนับถือลุงโตด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเวลาโรงเรียนปิดเทอม ลาท่านอาจารย์กลับบ้านชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่วัดในตอนเปิดเทอมขากลับมาก็มักจะมีของจากบ้านติดมือมาฝากลุงโตด้วยของที่ลุงโตชอบมากก็คือใบจากใบจากอ่อนที่ตากแห้งแล้วสำหรับมวนยาฉุนสูบใครเอาใบจากมาฝากลุงโตแกก็ต้องพรำสารเสริญเจริญคุณขอบใจคนนั้นอยู่หลายวันทีเดียว สิทธวัดรุ่นเก่าๆออกจากวัดไปหลายรุ่นจนมีเมียมีลูกไปตามๆกันแต่ลุงโตก็ยังคงอยู่ในวัดอย่างเดิมแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูเด็กวัดรุ่นใหม่ๆอีกต่อไปอย่างไม่มีเบื่อมีนายบางครั้งแกก็หัวเราะคล้ายๆขำตัวเองก็บ่นกับเด็กๆบอกว่าเคยเก็บขนมไว้ให้พ่อมันกินงแต่อก่อนนี้พ่อมันอยู่วัดตอนนี้พ่อมันออกไปแล้วไปมีลูกลูกมันมาอยู่วัดก็ต้องคอยเลี้ยงลูกมันต่อไปอีก ถ้าแกจำได้ว่าเป็นลูกของใครก็มักจะยกเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังเสมอคุณพิชัยบอกจำได้ว่าตอนนั้นออกพรรษาแล้วเด็กวัดก็ตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะว่าจะมีกระถินจากเมืองปราจีนบุรีมาทอดที่วัดนี้ข่าวที่คนรู้เรื่องเอามาพูดลือกันเขาก็บอกว่ากรถินครั้งนี้จะมีเงินเหลือไว้ปฏิสังขรณ์วัดเยอะอ่ะเพราะว่าคนที่มาทอดเนี่ยเป็นเศรษฐี คนที่จะมาถวายกระถินมาเป็นร้อยๆเรือยนี่สิบกว่าลำขึ้นไปมีลิเกหนึ่งโรงมีหนังหนึ่งจอจะองกระถินด้วยไอ้เรื่องหนังเนี่ยก็ทำให้เด็กๆนี่ตื่นเต้นดีใจมากเพราะวันนานจะมีมหรสพมาแสดงให้ดูก็ต่างนับวันคอยจะให้ถึงวันงานทอดกระถินไปตามๆกันในวันกำหนดกระถินจะมาถึงวัดใต้เด็กวัดถึงตั้งใจคอยมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเวลาบ่ายคล้อยลงมากแล้ว ถึงได้ยินเสียงแห่กระถินมาแต่ไกลเมื่อกระถินมาถึงวัดเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าคนมาทอดกระถินนั้นมากมายล้วนแต่แต่แตงตัวสวยๆงามๆทั้งผู้หญิงผู้ชายพวกชาวบ้านวัดใต้ก็ช่วยกันต้อนรับแล้วก็หาอาหารเลี้ยงดูคนที่เข้ามาทอดกระถินกันกวักไกวโกเล่าหนอ่าแล้วคืนนั้นยังตั้งองค์กระถินบนสาลาการ,รเรียนแล้วก็มีมหรสพแสดงฉลองกันอย่างสนุกสนานจกนกระทั่ง ทุกคนก็ลืมลุงโตอย่างสนิทจนกระทั่งรุ่งเชา้าก็จะมีการเลี้ยงพระบนสลาก็ไม่มีใครคิดถึงลุงโตกันเลยจนเลี้ยงพระเลี้ยงคนเสร็จแล้วจะเริ่มถวายกระถินกันนั่นแหละหลวงพ่อด้สั่งให้แปลกไปตามลุงโตขึ้นไปบนสลาด้วยเพื่อช่วยนับเงินทําบุญสักครู่หนึ่งลุงโตก็เดินตามเจ้าแปลกมาบนสลา ผู้หญิงคนที่เป็นหัวหน้าทอดกระถินนี่มองดูลุงโตอย่างไม่วางตาตั้งแต่ลุงโตก้าวขึ้นสลามาจนกระทั่งนั่งลงเรียบร้อยที่แรกแกนั่งนับเงินอยู่ผู้หญิงหัวหน้าทอดกระถินเนี่ยกำลังนั่งนับเงินอยู่มือที่ยกนับเงินอยู่เนี่ยตกลองอย่างลืมตัวเงินหลุดจากมือกองบนเสื่อที่นั่งอะแกก็ร้องว่า พี่ใหญ่พี่ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยลุงโตโก้มหน้าไม่ตอบว่ายังไงทุกคนบนสลาก็ต่างจับตาจ้องดูผู้หญิงคนนั้นกับลุงโตอย่างสนใจเมื่อลุงโตแกนั่งก้มหน้าเฉยผู้หญิงคนนั้นก็ขยับตัวมาใกล้ๆลุงโตจ้องเพ่งดูหน้าลุงโตอย่างจงใจเสร็จแล้วก็บอกว่าใช่แล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่แน่ๆเลย พี่นะพี่ฉันตามหาพี่จนแทบจะพลิกแผ่นดินอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นพูดออกมาแล้วก็ร้องไห้โหออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นเสียงร้องทักของผู้หญิงซึ่งเรียกลุงโตว่าพี่ใหญ่เนี่ยทำให้คนอื่นอีกหลายคนลุกขึ้นมานั่งล้อมลุงโตแล้วก็ยกมือไหว้ลุงโตไปตามๆกันบางคนก็เรียกลุงโตว่าพี่บางคนก็เรียกว่าลุงว่าอาดังสนันไปหมดทั้งสลาคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นก็ล้อมใกล้เข้ามาอีก จนลืมเรื่องการทอดกระถินที่กำลังจะถวายกันอยู่แล้วลวงพ่อกับพระในวัดที่นั่งบนอาสนะสงฆ์ก็พลอยประหลาดใจไปด้วยเด็กวัดทุกคนก็เคยรู้แต่ว่าลุงโตเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยแต่พอเห็นเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นโดยมีคนเข้าไปทักเรียกว่าลุงโตเป็นญาติมากมายก็เกิดความสนใจมีคนร้องไห้เพราะดีใจที่พบลุงโตหลายคน ที่พอรู้ได้ว่าเป็นญาติสนิทของลุงโตนะมีอยู่สามคนคือผู้หญิงซึ่งเป็นหัวหน้านำกะถินมาทอดในชื่อแม่พวงแล้วก็น้องชายแม่พวงอีกสองคนสองสามคนเนี่ยต่างก็เป็นน้องแท้ๆของลุงโตทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าลุงโตก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นคงนิ่งเฉยอ,ยอยู่อย่างนั้นจกนกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยอดรนทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินมาใกลๆ้ๆลุงโตก็ถามแม่พวงบอกว่าเ โยมตาคนนี้เขาเป็นอะไรกับโยมอะแม่พวงก็ตอบทั้งน้าตานองหน้าบอกว่าเป็นพี่แท้ๆของดีชั้นเองค่ะพี่ชายคนใหญ่พ่อเดียวแม่เดียวกันแท้ๆแ,แล้วอีกสองคนนี่ก็เป็นน้องแท้ๆของพี่ใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าพี่ใหญ่เนี่ยออกจากบ้านหายสาบสูญมาตั้งสามสิบเกือบยี่สิบปีแล้วจนพวกดีฉันคิดว่าตายไปแล้วเพิ่งจะพบวันนี้เลยเจ้าค่ะเออ เรื่องมันเป็นยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวโยมตาโตหรือว่าตาใหญ่ถึงได้เตลิดออกจากบ้านมาตั้งยี่สิบนับสิบปีเออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกระถินยังไม่ต้องถอดก็ได้เดี๋ยวลองเล่าเรื่องให้ฉันฟังก่อนนี้หลวงพ่อพูดจบก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมแม่พวงก็จูงมือลุงโตเข้าไปนั่งใกล้ๆกับหลวงพ่อแล้วก็เล่าเรื่องถวายหลวงพ่อบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกสี่คนในโตหรือว่าในใหญ่เนี่ยเป็นคนหัวปี เมื่อลูกๆต่างเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วก็มีคู่ครองตามตามกันแล้วพ่อแม่ก็ถึงแก่กรรมก็ก็ทำศพพ่อแม่เสร็จพี่น้องทั้งสี่ก็คิดแบ่งทรัพย์บ,บรดกกันเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำพิน,นัยกรรมหรือว่าระบุไว้ก่อนว่าจะยกอะไรให้ใครที่นาก็มีอยู่หลายร้อยไร่สวนก็มีอยู่หลายสิบขนาดน้องๆสามคนต่างแยกเรือนออกไปอยู่กับคู่ครองของตัวเว้นแต่ ในโตหรือว่าในใหญ่เนี่ยยังไม่มีภรรยาการแบ่งมรดกก็ไม่เป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะว่าน้องๆแต่ละคนต่างมุ่งจะได้ให้มากพี่คนโตก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้สติน้องเพื่อให้เห็นความสำคัญน้องการเป็นพี่น้องกันเพื่อถอนนิสัยเห็นแก่ตัวออกเสียอย่ามุ่งเอารัดเอาเปรียบระหว่างพี่ๆน้องๆแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าต่างคนต่างถูกผัวถูกเมียยุยง เพื่อจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลในโตหรือว่าในใหญ่พี่ชายคนโตนี่ก็เลยออกจากบ้านแล้วก็หายไปโดยไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนและมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน้องๆก็เข้าครอบครองสมบัติส่วนตัวของในโตเนี่ยเป็นเวลาหลายปีโดยคิดว่าในโตนี่ตายไปแล้วแล้วก็ทําบุญกวดน้ําส่งให้ทุกปีเพิ่งจะมาพบว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่ เลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็อาศัยอยู่ในวัดนี้เองซึ่งได้ถ้าไม่ได้มาทอดกระถินก็คงไม่ได้พบกับพี่คนนี้เป็นแน่ทุกคนบนสลาทั้งพระทั้งคารวาสจึงฟังเรื่องลุงโตแล้วต่างประหลาดใจไปตามๆกันว่าเหตุไหนลุงโตถึงได้มาทนลำบากอยู่วัดนี้อย่างคนอนาถาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่คนยากจนเข็นใจอะไรเลยหลวงพ่อก็พูดกับแม่พวงบอกว่าไอ้ฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก เดิมตาโตนั่นเกามาขออยู่ด้วยเขาอ้างว่ายากจนไม่มีญาติพี่น้องฉันสงสารยังก็ยอมให้อยู่ในวัดแต่ว่าตาโตคนเนี้อยู่อย่างวัดได้อาศัยไม่ใช่ว่าอยู่อย่างอาศัยวัดเพราะว่าเขาช่วยงานในวัดอย่างดีมาตลอดพระเนรและเด็กวัดนีิรักตาโตทุกคนเพิ่งจะมารู้ประวัติเดิมของตาโตวันนี้เองเอาละไหนๆพี่น้องก็ได้พบกันแล้วฉันอยากจะถามตาโตบ้าง ว่าทำไมถึงทิ้งสมบัติหนีพี่น้องมาอยู่วัดอย่างนี้ลองเล่าให้ฉันฟังตามจริงสิงนายโตลุงโตก็ก้มลงกราบหลวงพ่อแล้วก็ตอบว่าเออท่านครับพระคุณของท่านนล้นเหลือผมจะไม่ปิดบังอะไรท่านทั้งสิ้นนะครับหลวงพ่อผมจะเล่าตามตรงที่ผมหนีบ้านเดิมแล้วก็หนีน้องๆมาอยู่วัดตั้งยี่สิบกว่าปีเพราะผมต้องการจะหนีความทุกข์ซึ่งกำลังคุกคามอยู่ ผมรู้ตัวว่าทุกน้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่พ่อแม่ตายก็เหลือแต่ผมกับน้องๆที่ปกครองทรัพย์มรดกสืบต่อจากพ่อแม่ผมจึงเห็นความยุ่งยากถนัดชัดเจนว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้พี่น้องที่เคยรักกันมาถูกความโลภเขา้าครอบงำจนลืมตัวลืมความเป็นพี่น้องกันเมื่อถูกผัวหรือว่าเมียของตัวซึ่งโลภมากยุยงเขาอีกด้วย มันก็ยิ่งมุ่งจะเอาเปรียบพี่น้องครานตามกันมาอย่างไม่มีความละอายอะไรเลยจนผมเกิดความเบื่อหน่ายที่จะรับรู้อีกต่อไปก็จึงได้หนีมาขออาศัยท่านอยู่จนทุกวันนี้ครับลุงโตแกก็หันมาทางน้องๆทั้งสามคนแล้วแกก็บอกว่าถ้าหากทุกคนจะช่วยพี่ก็จงจัดข้าวของบวชให้พี่เป็นองค์พระก็แล้วกัน ทรัพย์สินสมบัติอะไรนะพี่ยกให้ทุกคนทะไม่ขออะไรหรอกขอแต่เพียงให้น้องสามคน,นช่วยพาพี่ไปเข้าโบสถ์เพื่อบวชจะได้กรวดน้ำอุทิศถึงวิญญาณพ่อวิญญาณแม่พร้อมๆกันพี่ก็เข้าใจว่าท่านคงจะมีความสุขแล้วก็ปราบปลื้มอย่างมากถ้ารู้ว่าลูกๆของท่านทุกคนต่างรักและสามัคคีกันน้องๆทั้งสามคนของลุงโตก็สะเทือนใจร้องไห้ไกันสะอื้นออกมาดางัดางๆ จนคนบนสลาต่างก็พลอยตื่นตนันใจน้ำตาคลอเบ้าด้วยกันทุกคนแม้กระทั่งเด็กวัดก็สงสารลุงโตแต่ก็ดีใจว่าลุงโตจะบวชเป็นพระอยู่วัดนี้กับพวกเราต่อไปอีกทีนี้พวกเราก็จะได้ช่วยกันปฏิบัติหลวงลุงโตอย่างสะดวกสบายสมกับที่ท่านเป็นผู้ที่เรารักคล้ายๆกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ คนในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยมีคนชื่อสิงห์เนี่ยเป็นร้อยแต่เพื่อไม่ให้ไปเรียกซ้ำกันเข้าอ่าก็ต้องระบุไปให้ชัดว่าสิงห์ไหนก็เอาลักษณะที่เด่นของแกมาต่อท้ายว่าแกชื่อในสิงห์เดี่ยงนะชาติก่อนแกจะสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้ ตัวลุงสิงเองก็คงจะไม่รู้ล่ะชาตินี้แกก็เลยพิการมาแต่เกิดแล้วก็ถูกเรียกว่าสิงเดี้ยงมาตั้งแต่เริ่มเดินได้ความพิการนี้ไม่ได้เกิดเมื่อโตแล้วอ่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปมด้อยแต่อย่างใดใครจะเรียกยังไงก็เรียกไปครอบครัวลุงสิงเนี่ยเป็นชาวนาถัดออกจากบ้านไปมีอ่าก็มีลำประโดงเลยไปจากนั้นก็เป็นท้องทุ่งนาซึ่งเมื่อ ถึงฤดูปลูกข้าวก็จะมองดูเขียวชะอุ่มไปทั่วและเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวย่างเข้ามาท้องนาก็จะกลายเป็นทุ่งรวงทองเหลืองอารามไปทุกทิศทุกทางในท้องทุ่งที่กว้างสุดตานั้นมีบึงแล้วก็หนองน้าหลายแห่งแต่ละแห่งก็มีกุ้งหอยปูปลาให้หามาเป็นอาหารได้ไม่ขาดแคลนฤดูฝนน้ําในแหล่งน้ําทั้งหลายเหล่านั้นก็เต็มขอบหนองบึงปลาก็จะชุกชุมแม้ว่าจะบางางวางเบ็ดหรือว่าทอดแห หรือว่ายกยอเอาปลามาหมักทํปลาร้าก็ได้ได้กินกันทุกครัวเรือนละความพิการของลุงสิงห์ใครๆก็รู้พ่อแม่พี่น้องก็ยกเว้นแก่สักคนหนึ่งไม่ต้องไปช่วยงานนาแต่ว่าจะนั่งนั่งนอนนอนกินกินเฉยๆเนี่ยก็ยังไม่พิการจนถึงขนาดทําอะไรไม่ได้เลยลุงสิงห์ก็รับหน้าที่หาปลาหากุ้งเอามาเป็นอาหารสําหรับครอบครวัวเมื่ออายุครบบวช ครบเกณฑ์ทหารลุงสิงแกก็เป็นบุคคลพิเศษที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารจะบวชเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าอุปชาเขาก็ไม่ยอมบวชให้เพราะว่าร่างกายพิกลพิการไม่สมประกอบเหมือนกับคนอื่นเป็นบุคคลต้องห้ามบัพปชาอุปสมบทไม่ได้แล้วในกระบวนนักหาปลาด้วยกันแล้วใครๆก็ยอมยกนิ้วว่าลุงสิงเนี่ยหาปลาเก่งทําบาปขึ้นวิธีหาปลาของแกก็ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นจะทอดแหก็ไม่ถนัด ยกยอก็รำคาญนานๆยกยอขึ้นมาทีบางทีก็ไม่ได้ปลาแกรำคาญแกก็เลยใช้วิธีแทงเอาเครื่องมือในการแทงปลาของลุงสิงห์นี่เขาเรียกว่าซ่อมมีด้ามเป็นไม้ยาวเหมือนคันหอกมีปลายเป็นเหล็กสามง่ามปลายแหลมแกจะบุกท่อมท่อมไปตามขอบหนองขอบบึงที่มีต้นหญ้าหรือว่าต้นกกขึ้นเป็นพงพุ่งซ่อมลงไปในพงหญ้าพงกก เมื่อปลายที่แหลมคมของซ่อมปักลงไปบนหลังหรือว่าข้างลำตัวของปลานี่มันจะฝังลึกลงไปหรือไม่ก็ทะลุไปเลยถ้าปลาตัวไม่โตนะสามง่ามของซ่อมจะบังคับไม่ให้ปลาดิ้นหลุดออาไปได้การหาปลาด้วยวิธีแทงซ่อมนี้ปลาจะมีแผลแต่เมื่อไม่ได้เอาปลาไปขายให้ใครเก็บไว้กินเองจะปิ้งจะย่างหรือว่าจะแกงทาปลาราปลาเค็มปลามีแผลมีตาหนิก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร แต่ถ้าหาได้มากคนบ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีเวลาหาปลาจะมาขอแบ่งปันเอาไปกินบ้างก็จ่ายเงินให้ลุงสิงห์ตามสมควรสมราคาก็ยอมได้ลุงสิงห์ก็เลยมีเงินซื้อเหล้าขาวกินได้ทุกวันจนเป็นที่รู้กันว่าเย็นวันไหนลุงสิงห์ไม่ออกไปแทงปลาแกก็จะเมาของแกไปตามเรื่องแล้วกินเหล้าแกก็จะกินคนเดียวไม่ไปร่วมวงกับใครไม่เลี้ยงเหล้าใครแล้วก็ไม่ยอมขอเหล้าใครกินมีเงินก็กิกนไม่มีก็อด นะไม่เดือร้อนแกก็อยู่แบบฆ่ามาคนเดียวไม่ครบใครก็เลยไม่ค่อยมีใครเตือนสติให้แกรู้ว่าพวกปลาพวกกบเนี่ยมันมีกรรมต้องเกิดเป็นสัตว์เราจับมันมาฆ่ามากินเป็นอาหารเนี่ยมันบาปแต่ถ้าลุงสิงถ้ามีคนมาพูดแบบเนี้ยลุงสิงก็จะเถียงว่ามันต้องเกิดมาเป็นสัตว์เพื่อว่าเราจับมันมากินเนี่ย เราสิจะได้บุญที่มันไม่ต้องทนเป็นสัตว์ไปนานๆนามันจะได้ไปเกิดเป็นคนเร็วขึ้นแกก็เถียงว่าอย่างนี้พอได้ยินไอ้ความเห็นที่ไม่เ้าท่าของแกเด็กๆที่แอบฟังก็นำเอาไปซุบซิบนินทากันว่าลุงสิงห์เนี่ยคงไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธถึงได้พูดอย่างนั้นวัดก็ไม่เคยเข้าไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานบุญอะไรลุงสิงห์ก็ไม่เคยไปทำบุญร่วมกับเขา แล้วแกทําบาปมากมายอย่างนั้นทําไมแกถึงอายุยืนเก็บไข้ได้ป่วยก็รักษาตัวเองด้วยยาสมุนไพรสองสามวันแกก็หายไม่ต้องกาไปรักษาในโรงพยาบาลก็ทําให้คนที่ไม่ได้คิดอะไรให้มันลึกซึ้งนี่ชักสงสัยว่าไอ้กฎแห่งกรรมที่พระท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงทำไมลุงสิงห์ถึงไม่เห็นได้รับผลบาปที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียที ความจริงมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงจังหวะลุงสิงเดี้ยงนี่แกยังอยู่ดีมีสุขไม่ทุกร้อนแกก็แทงปลาของแกเป็นประจำจนอายุจะเข้าห้าสิบอยู่ตามปกติของธรรมชาติเดือนห้าเนี่ยฝนไม่มีถ้ามีเขาก็เรียกว่าฝนหลงฤดูบางปีก็มีบางปีก็ไม่มีเอาแน่ไม่ได้แล้วปีนั้นมีฝนหลงฤดู คือฝนเดือนห้าตกลงมายังกับฟ้ารั่วกบที่จำศีลอยู่ในรูตามริมตะลิงขอบบึงขอบหน้องรวมทั้งลำประดวงต่างๆก็ออกมาร้องกันอย่างเซ็งแซ่ท้องนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่เหลือแต่ตอสั่งข้าวก็เจิงนองไปด้วยน้ำลุงสิงแกไม่คิดว่าจู่ๆจ,จะมีฝนตกลงมาในเมื่อตอนเย็นใกล้ค่ำที่ท้องฟ้ายังปโปร่งอยู่ใครจะคิดว่ากลางเดือนห้าแท้ๆ ฝนจะตกลงมาอย่างกับฟ้าทะลุก็เลยไม่มีใครเตรียมเครื่องมือแทงปลาเตรียมข้องเตรียมตะเกียงสองทางเอาไว้แกก็นอนฟังเสียงเม็ดฝนที่ร่วงหลน่นลงมาจากาบนหลังคาสังกะสีบ้านของแกด้วยความเสียดายตอนนี้แกอยู่คนเดียวพ่อแม่ตายไปหมดแล้วพี่ๆน้องๆก็อพยพไปอยู่ที่อื่นพอมาระยะสองสาปีหลังเนี่ยฝนแรงนะพอมีฝนตกลงมาบ้างหวานกล้าลงไปยังไม่ทันถอนต้นกล้าไปปักดำฝนก็ทิ้งช่วง ต้นกล้าก็ตายหมดน้ำก็ไม่มีผืนนาก็แตกระแหงน้ำในหนองในบึงก็แห้งขอดลุงสิงเดียงก็เลยไม่รู้จะไปหาปลาที่ไหนเพราะฉะนั้นแกก็เตรียมเครื่องมือหาปลาของแกไว้พร้อมตั้งใจว่าถ้าฝนตกลงมาอีกคืนก็คงจะมีกบออกมาให้แทงบ้างแล้วก็เหมือนปาฏิหาริ์พอตกเวลาใกล้ค่ำท้องฟ้าที่สว่างสดใสเมื่อตอนเย็นก็กลับกลายเป็นมืดครึ้มไปด้วยเมฆฝน เสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลลมก็แรงขึ้นพอท้องฟ้ามืดสนิดฝนก็เทมาอย่างหนักเลยทั้งฝนทั้งฟ้าคันนองลมพายุก,ก็กระโชกเป็นคราวครวฟังดูน่ากลัวเหมือนกับฟ้าพิโรดโกรธเกี้ยวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าลุงสิงแกยิ้มจ้ะพอได้ยินเสียงกบเขียดระง,งมแทรกขึ้นมาในทุ่งกว้างเพราะว่าคืนนี้แกคงแทงได้กบมาย่างกินให้อร่อยลิ้นสัีเสร็จแล้วแกก็หยิบเอา เจ้าขันซ่อมที่ว่าเนี่ยมาถือไว้เอาคล้องคล้องไว้ที่ไหลมือซ้ายก็ยหิว้วตะเกียงน้ำมันกัดนะแล้วก็ถึงเดินตากฝนน้ำมันก็ไม่เข้าเพราะแกทำไว้อย่างดีนะเจาะรูเล็กๆไว้ที่พื้นกระป๋องให้ลมผ่านก็ไปได้แกก็ก้าวลงจากบันไดบ้านไปด้วยความมั่นใจพอไปถึงลำประดงจะข้ามน้ำแกก็บ่นว่าใครมาทำสะพานหักไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ดูสิเอาต้นไผ่เก่าๆเพียงสองลำมาวางพาดไว้ข้ามลำบากจะตายแต่แล้วแกก็ตายข้ามไปได้น้ำในลำบะดวงนี้ไม่แห้งเหมือนเมื่อสองวันก่อนแล้วมีคนหลายคนเห็นลุงสิงถือโปะตะเกียงพร้อมทั้งเครื่องมือแทงปลาแทงกบออกไปจากบ้านเมื่อตอนหัวค่าก็ยังคิดกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาแบ่งซื้อกบจากลุงเสียงอลุงสิงนี่เอาไปย่างไปต้มยำกินกันบ้านเพราะว่าคงจะได้เยอะ แต่ว่าจนรุ่งเช้าจนสายลุงสิงเดี่ยงก็ไม่กลับมาก็พากันนึกเอะใจก็ออกตามหากันโดยตรงไปที่สะพานข้ามลำบะดงเนะ่ยเป็นจุดแรกพอจะก้าวข้ามสะพานที่ว่าทำด้วยไม้ไผ่ก็มองเห็นผ้าสีดำๆลอยปริ่มน,น้ำอยู่ก็ร้องเอ,อะอะกันขึ้นเมื่อลงไปในลำบะดงที่มีน้ำลึกแค่โคนขาก็พบว่าลุงสิงนอนตายคว่มหน้าอยู่ จะยกร่างของแกก็ยกไม่ขึ้นเพราะปรากฏว่าร่างของแกถูกเสียบที่ท้องด้วยไม้เสาสะพานที่หักเป็นปากฉลามจนทะลุหลังมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับปลาที่ถูกแกแทงด้วยซ่อมตายมานับไม่ถ้วนในที่สุดผลกรรมก็ตามมาเอาชีวิตในสิงเลี่ยงไปจนได้ครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยา